ค่ะเข้าประเด็นค่ะเรื่องของพระเอกค่ะน้องค่ะซีรีส์แล้วอันนี้คือเราคบกับเขาจริงมั้ยเฮ้ยบอยพี่เดินผ่านมาพี่ได้ยินเขาสัมภาษณ์พี่เลยถามอุ๊ยแล้วเราไม่มีแบบไม่มีช้อยส์หนูเหมือนตอนสัมภาษณ์ลุงบอยปกรณ์เลยเหรอพยองนั่งพยองหน้าเลยดูดิเราก็ต้องดูมีชื่อเราไงบอยบอกว่าก็พยาก็สนิทกับพี่น้องเขาไปถามเองว่าเขาสนิทกันแค่ไหนแต่สนิทแน่นอนเขาพยองหน้าแล้วพยองมาแล้วนะค่ะก็สนิทกันค่ะสนิทกันจริงไปจะไปผูกสนิทกันได้ยังไงโควิดก็ไม่ได้เจอกันมันไปเจอกันยังไงคือจริงๆรู้จักกันอยู่แล้วค่ะเคยไปทำงานด้วยกันที่เกาหลีค่ะกันคือสาสาบานมาตั้งแต่ตอนนั้นอุ้ยไม่เลยค่ะเพิ่งมาเริ่มอุ้ยเฮ้ยเก็บไว้สัมภาษณ์ที่เขาวันที่13ไหมคะเรารู้ก่อนเลยแสดงว่าคุยกันไม่เรารู้ว่าพี่จะไปค่ะเราไปที่ทำบุญบ้านครับเราไม่ว่างค่ะก็เริ่มคุยมานานหรือยังคะกับพี่น้องก็สักพักหนึ่งเริ่มคุยนี่เริ่มคุยแบบว่าในสถานะไหนเอ่ยค่ะพี่ชายหรือว่าแฟนไม่ใช่ค่ะโอ้ยเรื่องสถานะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่น้องวันที่13นะคะที่สตูดิโอคุณแม่แต่พี่บอยเขาบอกว่าดูเหมาะกับน้องดีหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงเขาแบบคิดยังไงทำไมถึงบอกว่าเหมาะสนิทมากเลยเนี่ยใช่หนูเรียกเขาว่าลุงเพราะว่าเขาแบบพอหนูรู้ยุจริงเขาหนูก็ควรจะเป็นลุงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาค่อนข้างจะเปิดรับเรานะครับเพราะกลัวเขาก็ค่ะเคยไปเจอแล้วคุยกับเขารู้เรื่องไหมครับกันน้องกันน้องก็มีรู้บ้างไม่รู้บ้างบางทีค่ะคือเป็นคนคลิกกันยังไงแพรวาว่าแบบมันคุยกันถูกคออะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเป็นคนตลกค่ะเขาเป็นตลกหนูรู้สึกว่าจริงๆเราก็ชอบคนตลกนะอันนี้คือวิธีจีบของเขาเหรอตลกเขาใส่ก็ไม่เชิงหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันให้แน่ใจเหมือนกันแต่เขาสัญญาณอะไรว่าเขาไม่จีบบ่อยนะฮะในไอจีเราอะไรเงี้ยเป็นทุกรูปเลยเวลาลงรูปอะไรที่แบบช่วยน้ำเนี่ยเขาจะไม่เขาจะแบบมาเมนซะหน่อยอะไรอย่างงี้แบบเบาได้เบาอะไรอย่างเงี้ยอะไรขนาดนั้นเหมือนแสดงความห่วงห่วงหรือเปล่าไม่โอ้ลองไปถามเขาดูนะคะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หนูก็ต้องเล่นแบบอ๋อค่ะเบาแล้วแล้วก็เราก็ต้องเล่นต่อไปก่อนนี่เหมือนป๊อปปี้เลิฟเลยเนอะส่วนใหญ่เราคุยเรื่องอะไรกันบ้างเราคุยเรื่องอะไรโอ้ยคุยหลายเรื่องเลยค่ะใช่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเรื่องเกมเยอะค่ะเรื่องหนังอะไรเงี้ยค่ะมารู้ตัวตอนไหนว่าเขาจีบหรือเราจีบเขาเขาอุ้ยเขาจีบเราสิเอ้ยเอ้ยเราจีบเขาจีบเราแต่ว่าลองไปถามเขาดูว่ายังไงค่ะแล้วถ้าเราตกลงไหมแล้วเราโอเคไหมตอนนี้ยังก็คือจริงๆมันมีสถานะแต่ว่าลองไปถามเขาดูว้าวอยากไปพูดก่อนเบื่อการถ่ายเป็นไทยเอาหนูไปเจออยู่แล้วนี่13อ่ะดูเขาอยู่คุยกับเขาอยู่คนเดียวใช่ค่ะถ้าเขาเรียกว่าแฟนเราก็แฟนเลยไหมคะเขาว่ายังไงก็อย่างนั้นพยักหน้าก็ได้ก็ลองไปถามเขาดูก่อนลองถามเขาดูก่อนอย่างนี้คือเราก็เจอทั้งเฮียบอยเจอทั้งวันใหม่แม่หมดแล้วใช่ค่ะใช่เป็นยังไงบ้างกับครอบครัวเจอแล้วค่ะก็วันนั้นไปทานข้าวด้วยกันค่ะหนูเหมือนเพื่อนหนูเหมือนแบบเป็นเพื่อนวันใหม่วันใหม่ชวนเล่นทุกอย่างด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะนั่งข้างๆอะไรเงี้ยค่ะกับคุณแม่ล่ะคะมีหลอกถามกับวันใหม่หรอกครับมีหลอกถามวันใหม่มั้ยว่าเฮียหน่องเป็นยังไงบ้างเพราะเฮียหน่องค่อนข้างตามใจวันใหม่อุ๊ยไม่ตามใจนะคือพี่ชายอ่ะดุทั้ง3คนอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่เขาว่าไงคุณแม่ก็โอเคค่ะคุณแม่ก็แบบชอบแบบชวนไปทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าคุณแม่ก็ไฟเขียวไฟเขียวแล้วนั่นน่ะสิหนูฝากถามหน่อยค่ะวันที่13หนูก็อยากรู้ค่ะเข้าใจว่าเราเป็นแฟนกันเราก็ไม่ติดใช่ไหมก็ก็ค่ะค่ะคำถามอะไรเนี่ยค่ะเป็นแฟนกันหมายถึงว่าถ้าคนอื่นเข้าใจค่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้ตอบว่าสถานะไหนค่ะแต่เดี๋ยวถ้าเขาตอบวันที่13เรากลับมาตอบอีกทีนึงใช่ค่ะใช่ค่ะหนูคิดหัวข่าวไว้ให้แล้วอันไหนลองภาพลองภาพแพรวารับสนิทน่องโบยถามสถานะฝ่ายชายประมาณนี้ได้ป่ะคะได้ไหมโบยก็ถือว่าแฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้ค่ะแฮปปี้เขาดูแลเทคแคร์ดีไหมคะดีค่ะโอ้ยพี่ต้องนี่เลยเดี๋ยวหนูเขินละเอ้ยมีไปไหนอะไรยังไงกันมั้ยคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยค่ะเพราะว่าเหมือนพอหลังจากช่วงงานไม่มีช่วงนี้หนูอัดแน่นมากๆแทบจะทุกวันเลยค่ะ
ไม่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะเรื่องอายุไม่มีปัญหาใช่มั้ยเออไม่มีค่ะแต่ว่าตั้ง8ปีแล้วแต่ก็ไม่มีไม่มีเขาค่อนข้างแบบหัวใจเด็กดูแบบวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีมุมแบบแก่ๆบ้างเล็กน้อยเราตั้งใจศึกษาเนื้อนิดนึงก็ต้องศึกษานิดนึงเราก็อายุ25แล้วแต่ครอบครัวเราเป็นไงคะเจอพี่หน่องยังเจอแล้วค่ะเจอแล้วเขาว่าไงบ้างคะเขาก็โอเคค่ะเขาก็ถามตอนแรกเขาก็ถามเหมือนพี่แหละว่าเออแบบไม่ห่างไปใช่ไหมอะไรเงี้ยเรื่องอายุอะไรค่ะโอเค